อยากติดตั้งแต่รอบแรกถ้าอยากไปรอบ3ทำยังไงได้บ้างโค้ชแนะนำว่าให้น้องเริ่มเก็บผลงานตั้งแต่ม.4นะครับเน้นไปทางผลงานด้านวิชาการถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวแทนระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเนี่ยอันนี้จะดีมากๆเลยครับแล้วก็เก็บผลงานอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับอย่างเช่นจิตอาสาการฝึกงานหรือว่าจะเป็นประธานนักเรียนก็ได้ครับบางคณะหาผลงานใส่พอร์ตยากทำไงดีครับแนะนำว่าให้น้องลองหาผลงานที่ใกล้เคียงกับคณะที่เราจะยื่นก็ได้ครับอย่างเช่นน้องต้องการจะยื่นวิศวะเราอาจจะเอาผลการแข่งคณิตศาสตร์จากที่โรงเรียนมาใส่ด้วยก็ได้ครับลูกไม่เข้าเรียนละคนละเลยน้องโดยปกตินะครับพี่โค้ชจะมีการอัปเดตกับน้องทุกๆ 1-2 อาทิตย์อยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าน้องมีคำถามหรืออยากปรึกษาอะไรพี่โค้ชเพิ่มเติมเนี่ยน้องสามารถทักมาหาพี่โค้ชได้ตลอดเลยนะครับโค้ชไม่ละเลยน้องแน่นอนครับน้องมีเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีคนแนะนำน้องยังไงดีโดยปกตินะครับถ้าเกิดว่าน้องมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเนี่ยน้องสามารถส่งถามครูได้โดยตรงเลยนะครับผ่านช่องทาง Q&A หรือหากน้องเรียนไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะครับให้สำรวจตัวเอง1เราไม่รู้เรื่องวิชาไหน2ระบุมาเป็นเรื่องเลยอย่างเช่น Foundation Physics เรื่องคลื่นเราไม่รู้เรื่องน้องมีคนมีโค้ชดูแลกี่คนโค้ช1คนนะครับจะดูแลน้องประมาณ25คนถึง30คนต่อ1ชั้นปีจะมีบัดดี้โค้ชอีก1คนนะครับแล้วโค้ชจะมีแผนการทำงานเพื่อให้ดูแลน้องอย่างทั่วถึงครับ